สวัสดีครับจะรีวิวการใช้งานนะครับตัวเซนาครับบลูทูธเซนา 30K ซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเซนานะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็น 20S ครับแล้วก็อัปเดตเป็น 20S Evo นะครับซึ่งผมมาเคยใช้ตัว 20S ทั้งคู่นะครับการใช้งานเนี่ยง่ายแล้วก็สามารถอินเตอร์คอมไปด้วยแชร์เพลงได้ด้วยก็คืออินเตอร์คอมไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงเดียวกันทั้งคนขับและคนซ้อนนะครับ20S จะทำได้20 Evo ก็ทำได้แล้วผมลองเปลี่ยนตัว 30K ซึ่งคิดว่าน่าจะทำได้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันทำไม่ได้นะครับใช่ผมก็เลยลองไปศึกษากับเซนาไทยแลนด์นะครับแถวรามนะครับว่ามันน่าจะมีวิธีในการทำได้ซึ่งเขาก็แนะนำอย่างนี้ครับเราต้องใช้ระบบแมสเข้าไปช่วยซึ่งเป็นระบบใหม่ของเซนาและมีอยู่แค่อยู่ในตัว 30K อย่างเดียวทีนี้เดี๋ยวเราลองดูวิธีการใช้งานนะครับเปิดเครื่องได้เลยครับ Preparing headset เดี๋ยวรอเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะครับ Hello Phone connectedเดี๋ยวผมจะอธิบายให้กับคนที่ยังไม่เคยเชื่อมต่ออินเตอร์คอมด้วยกัน2คนนี้2ตัวนี้นะครับเราต้องกดตรงกลางอันนี้ค้างไว้จนไฟเป็นสีแดงตรงนี้ค้างไว้จนไฟสีแดงนะครับกดปุ่มใดปุ่ม1เพื่อเป็นตัวรับนะครับทีนี้อันนี้คือผมเชื่อมไปแล้วทีนี้ผมกดรับเพื่ออินเตอร์คอมเข้าหากันตอนนี้คืออินเตอร์คอมเข้าหากันแล้วนี่นะครับอินเตอร์คอมเข้าหากันแล้วเสร็จปุ๊บทีนี้คือเราถ้าเป็น S20 มันสามารถกดตรงนี้ตืดๆจนขึ้นพูดว่า Music Channel On มันก็สามารถอินเตอร์คอมไปแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยได้แต่ 30K ทำไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเพลงนี่คือแชร์เพลงแล้วนะครับนี่คือแชร์เพลงกันแล้วกดพออินเตอร์คอมเสร็จปุ๊บกดตรงกลางกันปุ๊บมันก็แชร์เพลงกันได้ผมไม่แน่ใจว่ารุ่นอื่นจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเราคุยไม่ได้นะครับดูคุยไม่ได้ถ้าเราต้องการคุยต้องตัดเพลงออกครับกด1ทีเพื่อเข้าอินเตอร์คอมเห็นไหมครับไม่ได้ทีนี้เราจะทำยังไงให้แชร์เพลงได้แล้วก็คุยได้ด้วยเราต้องเข้าระบบแมสในการช่วยครับกดเพลงขึ้นมาก่อนครับโอเคทีนี้เรากดที่ระบบ Mesh Intercom ครับที่อยู่ข้างหลังนี้ปึ๊บ Mesh Intercom on ตัวนี้ก็เหมือนกันปึ๊บ Mesh Intercom on Private Mode Public Mode นะครับคือผมใช้อยู่ใน Public Mode นะครับจริงๆมันก็ใช้โหมดอื่นก็ได้แต่ผมตั้งไว้เซตไว้อย่างนี้นะครับสามารถโหลดแอปมาได้นะครับแอปเซน่าซึ่งก็ใช้งานง่ายครับอนาคตน่าจะพัฒนาให้ได้กว่านี้ทีนี้เรามาดูกันว่ามันสามารถแชร์เพลงไปได้แล้วคุยได้หรือเปล่าโอเคนี่นะครับเสียงเพลงดรอปลงเหมือน S20 เลยเห็นไหมครับเรียบร้อยใช้ได้แล้ววิธีเชื่อมต่ออาจจะยุ่งยากมากกว่าครับแต่ก็ทดแทนกันได้ครับหวังว่าอนาคตเซน่าเขาจะพัฒนาให้อินเตอร์คอมไปฟังเพลงไปได้เหมือน S20 นะครับหวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์ให้คนใช้เซน่า 30K ด้วยกันนะครับไงก็ขอบคุณครับที่รับชมครับสวัสดีครับ